สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Mayday Story นะครับผมก็มีเรื่องจะมาคุยเย็นวันนี้นะครับเมื่อกี้ฝนตกผมก็จะเปียกนิดๆ นึงนะครับคุณเมย์บอกว่าอยากให้พูดเรื่องกำแพงหน่อยเพราะว่ามี FC สอบถามเข้ามาในไลน์เยอะเกี่ยวกับเรื่องรายละเอียดค่าใช้จ่ายอะไรประมาณนี้นะครับก็ตอนแรกสิ่งที่เราจะเล่าให้ฟังก่อนคือกำแพงตัวนี้เนี่ยมีความยาวประมาณอยู่ที่60เมตรนะครับอันนี้คือล้อมหน้าล้อมหลังแต่ช่วงตรงกลางระหว่างด้านหน้ากับด้านหลังเนี่ยพอดีว่าของด้านหน้ามันเป็นตู้คีออสนะครับผมก็เลยไม่ได้ทำต่อยาวไปส่วนฝั่งอีกฝั่งนึงเป็นติดรั้วต้นไม้ก็เลยได้ทำแบบเป็นตาข่ายเหล็กแต่โดยรวมเนี่ยทั้งหน้าทั้งหลังรวมกันแล้วอยู่ที่ประมาณ60เมตรก็ใช้อิฐไปประมาณ 3,200 ก้อนแต่ถ้าเสร็จแบบเก็บงานทุกอย่างก็จะอยู่ที่ 3,500 ก้อนนะครับก็งบประมาณก็อยู่ที่อิฐ 3,500 ก้อนก็ก้อนละ10บาทก็เป็น 35,000 นะครับ 35,000 แล้วก็มีรั้วด้านหน้าที่เป็นรั้วใหญ่นะครับรั้วด้านหน้ากับรั้วด้านหลังแล้วก็มีประตูเล็กอีก2อันทางเข้าของทางเล็กของคนนะผมก็อีก2บานเป็น4บานก็จะอยู่ค่าเหล็กอยู่ที่ประมาณ 20,000 บาทนะครับก็อิฐดิบมาสาน 35,000 ค่าเหล็กอยู่ที่20,000 เป็น 55,000 นะครับแล้วก็มีไม้ระแนงรั้วอีกประมาณที่เป็นลายแกะสลักนะครับมีทั้งหมดฮะลายฉลุไม้ฉลุ260แผ่น260แผ่นก็อยู่ที่ประมาณเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมบวกก่อน250แผ่นคูณ80บาทก็อยู่ที่ประมาณ 20,000 นะครับ 20,000 ก็เป็นเท่าไหร่ละเมื่อกี้อิฐ 35,000 บวกเหล็ก 20,000 เป็น 55,000 บวกไม้ฉลุ 20,000 ตอนนี้ค่าของอยู่ที่ 75,000 แล้วก็มีค่าพวกปูนสำหรับเทคานแล้วก็พวกเหล็กเขาเรียกว่าเหล็กเอามาทำเป็นโครงมัดลวดนะครับผมอีกรวมเบ็ดเสร็จค่าเหล็กค่าปูนประมาณ 10,000 นะครับประมาณ 10,000 ก็เป็น 85,000 อันนี้คือค่าวัสดุอุปกรณ์นะครับส่วนค่าช่างนี่ยังไม่รวมก็ประมาณนี้นะครับผมตอนนี้คิดว่ากำแพงนี้น่าจะตกอยู่ประมาณแสนหนึ่งนะครับแสนนิดๆประมาณนี้ส่วนมีคนถามว่าอ้าวพี่เหน่งทำไมล้อมแค่ตรงนั้นแล้วบ้านที่อยู่จริงๆน่ะไม่ได้ล้อมถามว่าไม่ล้อมไหมก็ไม่ใช่ว่าไม่ล้อมเลยนะผมอาจจะเป็นเหมือนลวดหนามนะครับลวดหนามกั้นบริเวณโซนนี้แต่เนื่องจากว่าตรงนั้นน่ะเราอยู่ประจำแล้วก็มันเป็นโซนที่เอาไว้โชว์นะครับหนึ่งเอาไว้โชว์เวลามีคนผ่านไปผ่านมาเขาเวลาเขาเห็นเนี่ยมันก็เหมือนเป็นอาร์ตเป็นงานศิลปะทำไปแล้วมันก็เป็นศิลปะด้วยคนเขาก็ได้เห็นก็เลยทำประมาณแค่นั้นถ้าทำหมดนี่โอ้โหผมไม่รู้จะเอาตังค์ที่ไหนไปใช้นะผมมันใหญ่มากแล้วก็อันที่สามก็คือมีโครงการว่าเราอาจจะย้ายของนะครับผมเป็นบ้านหรือว่าเข้าไปอยู่ข้างในนะครับมีห้องน้ำข้างในแล้วก็เข้าไปอยู่ข้างในส่วนข้างนอกเนี่ยไม่มีปัญหาครับเรามีพื้นที่ตรงนี้เอาไว้รับรองแขกของเราได้แล้วก็เก็บของด้วยนะครับเก็บของมันก็อยู่นี่มาปีนึงก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับไม่มีปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าด้านหน้าเราก็มีที่เขาเรียกว่ามีตัวกั้นตัวอะไรให้คนที่เข้ามาเนี่ยเขา
รู้สึกว่ามันเป็นพื้นที่ปิดนะก็แค่นั้นก็น่าจะโอเคแล้วก็มีแพลนครับว่าจะเข้าไปอยู่ด้านในรั้วนะครับตรงนั้นแล้วก็มีทำห้องน้ำเพิ่มถ้าว่าจะทำห้องทำอะไรก็ทำตรงนั้นนะครับแต่ว่าไม่น่าจะเป็นโครงการในเร็วๆนี้น่าจะอีกนานอยู่โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไล่เรื่องค่าใช้จ่ายให้ฟังแล้วก็พูดถึงรั้วที่เกิดมาที่ทำมาแล้วรู้สึกยังไงบ้างก็น่าจะต่อ FC ไปได้พอสมควรนะครับผมโอเคครับขอบคุณครับ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเมเดสตอรี่นะผมวันนี้มีเมนูเด็ดหรือดอยเด็ดแน่นอน โอ้โหผัดสตออะไรนะกุ้งผัดสตอนี่นะฮะกุ้งผัดสตอทำกันตั้งแต่ยุงเยอะจนตอนนี้ลมมาแล้วครับผมพายุเข้าผู้บอกว่าเนี่ยขับรถสตอชิมสตอไปเลยหรอมีทั้งผัดสตออันนี้นะครับ FC นี่นะครับวันนี้มุกเขาดึกๆก็ยังทำงานนะครับผมแล้วก็มีผัดผักบุ้งปลาทอดแล้วก็แจ่วนี่อร่อยมากเลยคือมันจะมีข่ามีพริกมีหอมคั่วเข้ากันแล้วก็มาตำเวลาเคี้ยวเนี่ยมันจะเป็นกลิ่นเป็นเคี้ยวของข่าแค่พูดน้ำลายก็ไหลแล้วนะฮะเนี่ยสตออะไรนะมีสตอไม่ได้ถามว่าด่าใครไม่ได้ด่าใครไม่เสียงพี่อ่ะพูดสตอไงสตอพี่บอกอุ้ยสตอไม่รู้ว่าด่าใครมีต่อละมุกเสร็จแล้วยังเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วเนาะมันสุดยอดเลยนะดูนะฮะดำมากเลยอ่ะเอาม่วงสีม่วงสีครามนะสีครามแต่ว่าเราบีบมะนาวใส่ก็จะเปลี่ยนเป็นสีม่วงนะคะเอาจริงเหรอใช่ค่ะเพราะมะนาวมันเป็นกรดอ๋อนี่สีม่วงตอนนี้เรากำลังเรียนรู้วิทยาศาสตร์เหมือนหนูไปแข่งไซโชเลยให้ดูนะครับตอนนี้เป็นสีครามอยู่น้ำอัญชันสีน้ำเงินนะครับแล้วเดี๋ยวพอมุกจะบีบน้ำมะนาวเข้าไปแม่ลูกจ้าที่ใส่ไม่ดีเอาแบบเปรี้ยวแบบไหนคะเปรี้ยวแบบเด็ดไม่ดอยเนาะไม่ดอยนี่นะครับตอนนี้เป็นสีเปลี่ยนแล้วค่ะเป็นสีม่วงเปลี่ยนหรือยังทุกคนอาจจะไม่เห็นเพราะเที่ยวมันนี่เดี๋ยวให้อีกนึงดูนี่เห็นไหมเปลี่ยนละอันนี้คือแก้วเก่าเป็นสีน้ำเงินแล้วพอใส่เป็นสีม่วงกลายเป็นสีม่วงเห็นไหมครับอันนี้คือแก้วเก่าเป็นสีน้ำเงินกับข้าวเย็นวันนี้นะคะมีผัดไม่ใช่กุ้งผัดสตอค่ะผัดผักบุ้งแล้วก็มีทอดปลานะคะของตอนกลางวันแล้วก็มีนี่ค่ะมีแจ่วนะครับผมแจ่วแซ่บมุกบอกว่ามุกบอกว่าถ้าไม่มีแจ่วเนี่ยหนูอยู่ไม่ได้พี่เน่งพี่เมย์หนูต้องการอะไรเผ็ดโอเคนะครับทานแล้วนะครับผักบุ้งนี่มาจากไหนสวนเราปะตลาดค่ะตลาดโอเคปิดประตูจริงไหมโอเคเมย์เป็นไงบ้างชุดโอเคน้องบอกว่าแขนคือโอเคแล้วแต่ยังขาดช่วงลำตัวนะคะที่ต้องเอาเข้านี่สวยได้นะอันนี้คือตัวตน
นี้คือตัวของมุกไม่อยากเปิดเพลงนี้พอดีตึง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 ใช่โอเคดัชชาดัชชาน้องตองสวัสดีครับ